ดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการทำเฟซชิลซึ่งผมคิดว่าผมได้พัฒนาถึงจุดที่คิดว่าดีที่สุดจุดหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำเฟซชิลบริจาคตามโรงพยาบาลนะครับสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้ก็อย่างเห็นได้จากภาพนะครับก็จะมียางยืดนะครับฟองน้ำแผ่นใสซึ่งเป็นปกรายงานนะครับผมแล้วก็มีไม้บรรทัดกรรไกรกาว2หน้าคัตเตอร์แล้วก็แม็กเย็บกระดาษนะครับเบื้องต้นเลยส่วนใหญ่ทุกคนจะมีฟองน้ำอยู่แล้วนะครับให้ใช้ฟองน้ำอย่างหนาอย่างน้อย15มิลลิเมตรนะครับหรือจะหนากว่านี้ก็ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเราก็ตัดฟองน้ำให้มีความยาวเท่ากับแผ่นกระดาษ A4 นะครับซึ่งแผ่นใส A4 เนี่ยมีความยาว 29.5 เซนอยู่แล้วเราก็ตัดฟองน้ำยาว 29.5 เซนเหมือนกันหลังจากนั้นเราบากครับใช้คัตเตอร์บากซ้ายขวานะครับเข้ามาด้านละ6เซนนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมต้องบากเข้ามาข้างละ6เซนจากนั้นนะครับให้ผู้ชมตัดกาว2หน้านะครับแปะลงไปบนฟองน้ำซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าความยาวของกาว2หน้าสั้นกว่าฟองน้ำนะครับความยาวของกาว2หน้าที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ26เซนฟองน้ำ 29.25 นะจุด 29.5 เซนครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มเลยนะครับต่อไปแผ่นใสให้ทุกท่านนะครับพับมุมเข้าหากันหลังจากนั้นใช้กรรไกรนะครับตัดให้ปลายมีความโค้งนะครับเหตุผลหลักๆก็คือเวลาคุณหมอหรือพยาบาลใส่ทำงานปลายแหลมที่เรายังเหลืออยู่ที่ไม่ได้ตัดออกจะมีโอกาสไปขูดกับชุดกันเชื้อของคุณหมอได้นะครับอาจจะทำให้ชุดเสียหายหรือเกิดมีรอยรั่วขึ้นมาก็จะเป็นอันตรายต่อคุณหมอและพยาบาลครับผมหลังจากนั้นเมื่อเรากัดแปะกาว2หน้าพร้อมฟองน้ำพร้อมเราก็มาทาบบนแผ่นใสเลยนะครับประกอบลงไปง่ายๆครับหลังจากนั้นให้เรากะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับให้เรากะเพื่อที่จะขีดรอยจากขอบแผ่นใสนะครับเข้ามาด้านละ6เซนทำทั้งซ้ายและขวานะครับด้านละ6เซนเหตุผลคือปกติคุณหมอและพยาบาลที่ได้รับแผ่นใสจากการบริจาคนะครับเวลาสวมเนี่ยรัศมีส่วนโค้งด้านบนจะแคบกว่าส่วนโค้งของด้านล่างเนื่องจากด้านล่างของแผ่นใสไม่มีโครงยึดเอาไว้ทำให้เวลาใส่ปุ๊บด้านล่างของแผ่นใสจะบานออกครับทำให้การป้องกันลดลงแล้วก็เกิดการหักเหของแสงนะครับทำให้คุณหมอและพยาบาลที่ใส่เฟซชิลรู้สึกมีอาการมึนงงและไม่สบายตานะครับนี่คือวิธีการแก้ง่ายๆเลยครับหลังจากนั้นเมื่อคุณหมอและพยาบาลได้รับเขาก็แค่พับให้เกิดรอยตรงที่เรากรีดไว้แล้วถ้าทุกท่านลองสังเกตดีๆหรือลองทำตามดูนะครับเวลาเราโค้งแผ่นใสมันเหมือนมีอะไรบล็อกเอาไว้ครับทำให้วิถีโค้งด้านบนกับด้านล่างค่อนข้างจะเท่ากันก็ทำให้การหักเหของแสงลดลงไปหรือหายไปเลยนะครับหลังจากนั้นคุณมาดูข้างๆคุณจะเห็นว่ากาว2หน้าที่เราใช้สั้นกว่าฟองน้ำทำให้แผ่นใส2ข้างเผยเปิดขึ้นมาได้ให้เราใช้ยางยืดที่เราเตรียมไว้สอดไว้ระหว่างด้านล่างของแผ่นใสและด้านบนของฟองน้ำครับจากนั้นทำการเย็บด้วยแม็กกระดาษ2ครั้ง1 2ให้ปลายแหลมของลวดเย็บกระดาษอยู่ด้านในนะครับแต่ไม่เลยจากฟองน้ำออกมาแล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันครับสอดไว้ระหว่างแผ่นใสกับฟองน้ำนะครับแล้วก็ใช้ที่เย็บกระดาษเหมือนเดิมครับแค่นี้
ฟซชิลอันนี้ก็จะปลอดภัยสำหรับคุณหมอและพยาบาลครับแล้วก็สามารถสวมใส่ได้อย่างสบายตาครับผมมีอีกปัจจัยหนึ่งจะฝากไว้นะครับก็คือถ้าคุณหมอและพยาบาลที่ได้รับเฟซชิลในกรณีที่ท่านสวมแว่นฟองน้ำที่เราเตรียมมา15มิลหรือประมาณ1นิ้วอาจจะบางเกินไปซึ่งจะทำให้การทำงานของคุณหมอเวลาใส่เฟซชิลแล้วเนี่ยติดแว่นทางแก้ก็คือเพิ่มฟองน้ำขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ตัดฟองน้ำยาวแค่15เซนแค่ตรงกึ่งกลางที่สัมผัสหน้าผากนะครับแล้วก็ประกบลงไปก็จะช่วยให้คุณหมอหรือพยาบาลท่านนั้นที่สวมแว่นไม่มีปัญหากับการใช้เฟซชิลแล้วครับและอีกหนึ่งความรู้นะครับที่คุณหมอบางท่านหรือพยาบาลบางท่านใช้เฟซชิลที่ประชาชนบริจาคแล้วเกิดฝ้าเกิดไอน้ำตรงแผ่นเฟซชิลเนื่องจากว่าฟองน้ำที่ใช้ทำครับบางเกินไปเมื่อบางเกินไปปุ๊บระยะห่างระหว่างแผ่นใสกับปากหรือจมูกของผู้ใช้งานเนี่ยเมื่อใกล้กันมากเนี่ยอากาศเย็นกับอากาศร้อนกระทบกันก็จะเกิดฝ้านะครับทางแก้ทุกคนก็อย่างที่ทราบครับใช้ฟองน้ำให้หนาขึ้นปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปครับสุดท้ายก็จะฝากบอกกับเพื่อนๆว่าการทำเฟซชิลแต่ละชิ้นอยากให้ทุกคนตั้งใจครับทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณหมอและพยาบาลที่ได้รับจากเราเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจสัมผัสถึงความตั้งใจที่เราทำได้ครับก็ขอบคุณมากครับ